พอพูดปุ๊บนักฟิสิกส์ทั้งโลกนี่จะช็อกตายกาเวทีเดี๋ยวนี้ด้วยฟังแสงกับเสียงมีความเร็วเท่ากันจบเลยเอานักฟิสิกส์คนไหนว่าแน่มาดีเบตกับลุงท้าทั้งโลกลุงบอกว่าแสงกับเสียงมีความเร็วเท่ากันโอเคไอ้ตรงนี้แหละครับตั้งให้เป็นปัญหาให้กับมนุษย์โลกวันนี้ให้ไปคิดคิดยังไงก็ไม่ได้หรอกว่าให้ก็ได้หยุดความคิดถึงจะได้ที่ว่าแน่ปะไปนู่นมันจะคบกันได้ไหมนี่ระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับลุงอยู่ในจอเนี่ยนะฟังไปจะไม่มีโทษหรอกครับภาษาลุงนะแต่มันเข้าใจยากหน่อยนะครับเพราะว่าลุงกำลังพูดในการเข้าถึงในที่ว่าโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงวิชาการชั้นสูงเรื่องเสียงปลายสุดของเสียงภาษาฟิสิกส์จะเรียกว่าโฟนอนเออใช่โฟนอนปลายสุดของแสงภาษาฟิสิกส์จะเรียกว่าโฟตอนโอเคนะกลับมาหาเสียงปลายสุดของเสียงภาษาฟิสิกส์จะเรียกว่าโฟนอนถือว่าเป็นภาษาสุดท้ายของเสียงแล้วครับคำว่าโฟนอนเป็นพลังงานครับท่านพลังงานที่ว่านี้ถ้าเป็นฟิสิกส์นะเขาจะบอกว่าเพียวฟิสิกส์คือเขาได้แค่นั้นในด้านเสียงแต่สำหรับลุงยังเป็นอิมเพียวอยู่นะครับยังเป็นอิมเพียวอยู่แปลว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ดูสิครับมันไปไกลกว่าฟิสิกส์เยอะมากภาษาลุงเอาล่ะสุดเสียงเสียงสุดจนสุดเสียงถ้าตัวนี้เป็นเสียงนี่ตัวนี้มันเสียงเป็นคลื่นเนาะเป็นคลื่นสูตรคลื่นนะเสียงหายไปหมดแล้วสูตรคลื่นคลื่นไปถึงสูตรสูตรคลื่นนี่เขาเรียกว่าโฟนอนส่วนก็พลังงานที่คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะมันอยู่ตรงนี้ครับท่านพลังงานบริสุทธิ์อีกในหนึ่งบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยฮะมันทำให้เป็นพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นอุปมาว่าเป็นสะพานให้เสียงให้คลื่นเสียงเดินผ่านไม่งงนะพลังงานบริสุทธิ์เป็นค่าคงที่ครับท่านค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ภาษาพุทธะเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมนะภาษาอีกกลุ่มนึงก็เรียกว่า the god only ครับ อันเดียวกันนะฮะเอาล่ะสำหรับลุงคือพลังงานบริสุทธิ์มันจะเป็นสะพานให้เสียงเดินทางได้เป็นคลื่นเสียงเดินทางได้ฟังสุดเสียงนะทีนี้ครับสุดเสียงเสียงสุดเสียงท่านฟังให้ดีๆนะครับเข้าหูสู่ใจเสียงลุงเนี่ยฟังให้เป็นก้นหอยให้ได้ฟังให้สองเสียงให้ได้มันจะแทงปี๊ดเข้าไปทั่วหัวใจเข้าหูสู่ใจมันจะไปคลีนไปเคลียร์สมองในสมองลุงจะบอกว่าเป็นหลุมดำมันจะไปล้างหลุมดำให้แปลว่าคนไหนปวดหัวปวดเฮดไมโครไมเกรนที่ว่านั้นมันจะเบาหัวทันที
คนนี้มีปัญหาหูเมื่อกี้เนี่ยค่อยๆกดตามครับท่านกดแถวๆเนี่ยคนไหนที่ชาตัวอะไรต่างก็รูปตัวตามคนไหนที่มีปัญหาเรื่องท้องขมิ้วท้องตามอย่างนี้เป็นต้นคนไหนปวดคงปวดคอก็ทำแบบนี้ตามคอเคยโอเคนะครับโอเคนะทุกท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้จะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนก็ตามนี่เหมือนกันมาทั้งหมดนะครับร่างกายท่านเป็นอะไรท่านก็ต้องรู้เองนะฟังให้ดีนะครับทีนี้เริ่มต้นนะบอกเดี๋ยวนะเมื่อกี้ได้พูดเชิญวิชาการไปแล้วเนาะความรู้ทางฝั่งหูหูคือองค์การอนามัยโลกเขาบอกมาว่า internal energy แปลว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวใช้ภาษาหลักก่อนเบื้องต้นภาษาหลักเริ่มต้นทีนึงเขาบอกว่าเป็นผมก็จำไม่ค่อยจะได้ภาษาเขาเนี่ยภาษาเขาเนี่ย